นี้การทาน BLF หรือการดีท็อกซ์ที่ดีเนี่ยนะครับคือต้องทานทุกวันไหมครับหรือต้องเว้นกี่วันถึงทานทีครับจริงๆถ้าเป็นคนมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายอ่ะแนะนำให้ทานทุกวันอย่างที่บอกแล้วว่าปกติร่างกายเราอ่ะมันดีท็อกซ์หรือถ่ายด้วยตามปกติถูกไหมคะแต่มันแค่จะมีบางวันหรือบางจังหวะของชีวิตเท่านั้นแหละที่แบบวันนึงมันจะโอ้ทำไมวันนี้ฉันท้องผูกจังถ้าเริ่มรู้สึกท้องผูกอ่ะอยากให้กินไปเลยแล้วจะรู้ว่าโอเคตื่นเช้ามามันจะต้องถ่ายแต่ถามว่าต้องกินทุกวันไหมสำหรับเรามองว่าถ้าช่วงแรกกินทุกวันได้จะดีมากคือดีจริงๆนะกินสักเดือนนึงระยะนึงให้ร่างกายมันปรับสมดุลเพราะอย่างที่บอกแล้วค่ะ BLF ไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแต่ว่ามันไปช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ถ้าเรากินทุกวันนะคะการเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันถูกไหมคะดังนั้นแนะนำว่าทานทุกวันแต่ทานเหมือนเดิมเลยคือทาน1เดือนเว้นสัก1อาทิตย์แล้วกลับมาทานใหม่หรือถ้ารู้สึกว่าโอ๊ยไม่สะดวกใจทานทุกวันไม่สะดวกจริงๆเลือกทานวันที่รู้สึกว่าวันนั้นแน่นท้องท้องอืดได้ไหมก็ยังได้แต่อาจจะเห็นผลไม่เท่ากับคนที่ทานทุกวันแค่นั้นเอง